ับกับเข้าสู่รายการ Hi Chic Federa Daily ค่ะวิน้ำลายสด นี่คือเมนูแนะนำเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเริ่มเลยนะคะตั้งแต่นี่เลยค่ะมีกรอบนะคะมีกรอบนะคะหน้าสีน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะอยู่เย็นเต้นระบำอยู่เย็นเต้นระบำนะคะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าทานไปแล้วเต้นไปหรือเปล่านะคะ และนี่เลยค่ะเมนูสุดชิคค่ะนี่นะคะ มัสมั่นกระดูกหมูใช่ไหมคะซี่โครงหมูอ่อนนะคะกับครัวซองนะคะแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูต้มยำปลาทูใบมะขามต้มยำปลาทูนะคะใบมะขามนะคะเอาแหละคุณผู้ชมนะคะถึงตอนนี้เราคงต้องชิมกันนะคะอันนี้นี่ได้ลองได้ลองได้กันดีมั้ยคะเชิญค่ะเชิญตามสบายค่ะนี่เลยนะคะนี่จะบอกว่าอันนี้ที่บอกว่าจริงๆแล้วมันจะต้องไม่แข็งจนเกินไปใช่ค่ะและจะต้องไม่นิ่มจนเกินไปถูกไหมคะนะคะนี่นะคะนะคะลองดูนะคะเป็นยังไงคุณผู้ชมคะรสชาติกลมกล่อมมากค่ะอันนี้นี่คืออย่างปกติอย่างบางร้านเนี่ยค่ะบางทีเขาไม่ได้ใช้น้ำมะขามค่ะในการทำแต่ว่าร้านของเรานี่ใช้น้ำมะขามให้นิดหน่อยค่ะใช้ให้กลิ่นมันอันนั้นเองแต่ถ้าใส่มากมันก็จะสีไม่สวยค่ะถ้าใส่มากสีมันจะเป็นยังไงคะมันจะดำค่ะแล้วอย่างบางร้านที่เห็นเขาเป็นแดงๆอย่างนั้นอันนั้นเขาใส่สีค่ะแล้วแต่ค่ะค่ะแต่ว่าร้านของเราเนี่ยไม่ได้ใส่อันที่จริงเนี่ยนะคะถ้าจะให้ครบเครื่องแล้วโบราณจริงๆเนี่ยแต่มันหาไม่ได้ต้องมีส้มซ่าซึ่งขาดไม่ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายากมากโบราณจริงๆเนี่ยมันจะทำให้ชูรสแล้วก็กลิ่นมันจะไม่เหมือนแต่ตอนนี้ส้มซ่าเนี่ยเขาจะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นฝอยๆแล้วก็เลยด้านหน้าใช่ไหมคะใช่ใหม่ๆเราก็มีค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้หายากค่ะยากเราก็เลยต้องไม่เป็นค่ะแล้วอย่างอันนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งบ่อยตอนนี้ขายดีนะคะขายดีที่สุดถูกไหมคะแทบทุกโต๊ะจะสั่งค่ะแล้วอย่างในช่วงเทศกาลล่ะคะอย่างนี้ถ้าต้องจองโต๊ะต้องจองยังไงคะคนไม่เยอะมากเลยหรอคะก็ส่วนมากลูกค้าจะโทรมาจองเราก็จะสำรองไว้ให้ค่ะแล้วก็เราก็ให้เลทได้ประมาณ15นาทีนะคะแต่ถ้าจะเลื่อนอย่างไรก็ต้องให้โทรแจ้งเราแต่ถ้าจะโทรจองแล้วเราก็ต้องให้คุณก่อนแล้วถ้าเผื่อมันเต็มแล้วเราก็ต้องขอโทษแขกอ่ะค่ะถ้าไม่นั้นก็ต้องเสริมโต๊ะในสนามแต่ถ้าเผอิญมันนั้นมีกรุ๊ปลงเยอะค่ะมันก็เสริมลำบากส่วนใหญ่คนรู้จักร้านอยู่อย่างนี้จากอะไรคะก็ปากต่อปากด้วยแล้วก็ในเว็บด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะอันนี้ลองเมนูนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเมนูไหนเป็นเมนูที่อยากจะให้โยลองอีกคะถ้าอยากลองหมดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยที่เอามาให้คุณทานเนี่ยมันจะเป็นรสพื้นเดียวกันหมดเลย mm-hmm. จริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้ให้เอามาให้เพราะว่าบางทีมันก็จะช้าไปอะไรไปเนี่ยนะคะมันจะมีพวกปลาพวกอะไรอีกเยอะเลยค่ะถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวโยขอชิมเมนูสุดชิคดีกว่าค่ะครัวซองค่ะค่ะเชิญเลยค่ะนะคะจะบอกว่านะคะชิมงานอิจฉาค่ะ นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะครัวซองนะคะกับมัสมั่นนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาในการทำนานไหมเพราะว่ากว่าจะทำให้เนื้อใช่หมูอะค่ะต้องเคี่ยวเคี่ยวนานนะคะเพราะทำไมไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเคี่ยวไม่นานปั๊บเนี่ยจะไม่นุ่มค่ะถูกไหมคะอย่างเวลาอย่างของที่เนี่ยค่ะอย่างรสชาติที่รู้เลยเป็นรสชาติโบราณอย่างแท้ๆเลยเนี่ยค่ะมีไหมคะอย่างลูกค้ามาจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยแบบหาทานไม่ได้เลยรสชาติแบบนี้ค่ะก็มีหลายท่านเหมือนกันแต่บางท่านก็ติเราว่าหวานไปนะเปรี้ยวไปนะแต่ตอนนี้เราถือว่าเราใช้รสกลางๆทั่วๆไปเราก็ยินดีรับฟังแต่บางครั้งอย่างพวกนี้เราแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นอาหารที่รสชาติเป็นแบบนี้นะคะค่ะเพราะว่าถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยรสอย่างโบราณก็จะรสกลมๆอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะมันจะต้องมีเปรี้ยวหวานเค็มอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอย่างบางทีคือถ้าเกิดว่ารสไม่เข้มข้นมันก็จะไม่ใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าที่รสชาติเข้มข้นนะคะเนื่องจากน้ำพริกก็ตำเองค่ะถ้าเป็นน้ำพริกที่เป็นน้ำพริกสำเร็จรูปเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้รสชาติแบบนี้ใช่นะคะลองชิมดูนะคะเมนูนี้ค่ะจุกจิกมากนะคะ
กลิ่นของเครื่องเทศอะค่ะได้ขึ้นจมูกเลยค่ะมัสมั่นต้องมีพวกหมดเลยค่ะมีลูกกระวานมีการมีหมดเลยเครื่องเทศทุกชนิดเลยค่ะได้กระวานอะไรแต่ละที่เพราะว่ากลิ่นของกระวานใช่ใช่ใช่ค่ะนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปทานอย่างร้านทั่วไปบางทีเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นเนี้ยใช่ค่ะจะได้กลิ่นแต่เฉพาะส่วนของน้ำพริกค่ะนะคะแต่อันนี้เนี่ยค่ะจะได้กลิ่นของเครื่องเทศนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างของพวกนี้ค่ะคือจะต้องไปดูแลจับจ่ายเองหรือเปล่าคะไม่ต้องค่ะคือเราจะสั่งมาแล้วเขาก็จะมาส่งให้เราค่ะแล้วอย่างแม่ครัวนี้ก็ชำนาญเลยเขาจะรู้เลยค่ะนอกจากบางครั้งเนี่ยคือเราก็พยายามเขาชิมหน่อยสิเขาชิมหน่อยสิคือต้องให้อภัยเขาบางครั้งเขาเยอะแล้วเขาชิมมากๆบางทีมันก็ไอ้นั่นหย่อนไปนิดไอ้นี่อาจจะหวานเป็นนะค่ะขัดเปรี้ยวนะอะไรเราก็ต้องดูกันแต่ว่าก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่ว่าช่วยกันติช่วยกันนะและในฐานะของการผู้จัดเป็นผู้จัดการร้านเดี๋ยวนี้ค่ะร้านใหม่ๆนี่ขึ้นเยอะเลยค่ะเรามีจุดขายของเราตรงไหนบ้างคะที่ว่าพอที่จะไปสู้กับร้านที่เกิดขึ้นใหม่ๆได้สำหรับเดือนเองนะคะคือที่สุดเลยและสำคัญที่สุดคือลูกค้าจะบอกเด็กเสมอเลยว่ายังไงก็แล้วแต่ลูกค้าต้องถูกแล้วลูกค้าก็คือพระเจ้าเราต้องเอาใจเราต้องดูแลพิเศษอย่างที่นี่เนี่ยอย่างสมมติว่าคุณทานเนี่ยลูกค้าบางคนก็น่ารักบางคนเนี่ยอย่างทานกุ้งหมดไป2ตัวแล้วก็บอกว่ากุ้งไม่สดโอเคเราก็คืนเลยเอาใหม่ไหมคะถ้าไม่เอาเรายกเลิกให้นะคะแต่บางครั้งลูกค้าน่ารักมากเลยทานจนจะกลับแล้วก็เรียกมาบอกขอบอกหน่อยนะครับอันนี้อย่างนี้นะผมไม่อยากให้เสียลูกอะไรนี้คือก็มีหลากหลายบางครั้งเด็กอายุรุ่นหลานรุ่นอะไรเขาก็มายืนด่าเราชอจดเราก็ต้องนั่งยกมือไหว้เขาคือเน้นถือมากเลยสำหรับเรื่องนี้แต่โดยรวมที่นี่ลูกค้าน่ารักแต่ก็มีหลุดออกมาบ้างเพราะที่นี่เนี่ยห้ามนำสุนัขห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาที่บางครั้งเอาเข้ามาเนี่ยแล้วก็เราก็ขอร้องบอกอย่าเอาเข้ามาอะไรเงี้ยแกก็ไม่พอใจแกก็บอกว่าสุนัขของแกเนี่ยสะอาดกว่าเด็กทารกอีกนะ อะไรนี่เราก็บางทีเราก็ฟังแล้วเราก็แต่เราก็ขอโทษเขาอะนะคะแล้วอย่างที่ค่ะแล้วอย่างเครื่องดื่มเนี่ยล่ะค่ะตั้งแต่มาถึงแม่มาถึงได้ทานน้ำใบเตยหอมแล้วก็รับรองว่าสะอาดและเพราะว่าคนทำเนี่ยจะนั่งรีดแล้วก็ล้างทุกใบเลยอันนี้พูดได้เต็มปากเพราะว่าเด็กคนที่ทำนี่เป็นคนละเอียดอ่อนล้างสะอาดเรื่องเราก็แล้วก็รู้สึกว่าคงจะเป็นแห่งแรกในนี้ที่เราทำน้ำใบเตยค่ะแล้วเราก็ทำมาแต่เดี๋ยวนี้ก็มีนะคะมีหลายร้านค่ะแต่หอมและอร่อยมากค่ะค่ะในช่วงหน้าของรายการนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนะคะโยนะคะจะพาคุณผู้ชมนี่เลยค่ะไปเดินนะคะสำรวจนะคะร้านอยู่เย็นนะคะไปดูบ้านนะคะบ้านโบราณที่เรียกว่าเป็นจุดขายของทางร้านนะคะและที่สำคัญนะคะก็ยังจะมีกาแฟนะคะอร่อยด้วยนะคะถ้ายังไงต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะนี่คือบริเวณบ้านทั้งหมดใช่ไหมคะอันนี้ในส่วนนี้เราทำขึ้นมาใหม่นะคะนอกเหนือจากตอนก็เป็นดินธรรมดาแล้วเราก็ขุดเป็นบ่อขึ้นมาค่ะแต่ในส่วนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแต่ของเดิมหมดเลยนะคะก่อนหน้านี้บริเวณร้านอาหารนี้เป็นอะไรมาก่อนเมื่อสมัยก่อนนะคะก็เป็นต้นไม้มีอะไรแต่อะไรนะคะนะคะพื้นที่บริเวณนี้ประมาณกี่ไร่คะมันจะมีต่อเรื่องไปถึงบ้านสองหลังนั่นด้วยแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะก็ประมาณเกือบสี่ไร่เกือบสี่ไร่ใช่ไหมคะโดยบ้านหลังนี้เป็นหลังที่บอกว่าอายุประมาณแปดสิบปีนะคะเห็นไงเล่าว่าคนสมัยโบราณเนี่ยนะคะหน้าบ้านคือของเรานี่อยู่ที่ตรงนี้ค่ะค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหลังบ้านอยู่ทางด้านหลังค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่บอกว่ามาเวลามาหามาหน้าบ้านคือมาทางด้านนี้ค่ะ